ต่อเนื่องไปที่จังหวัดนครปฐมนะชวนเที่ยวงานปิดทองลูกนิมิต9วัด99ลูกรับความเป็นสิริมงคลกันสักหน่อยนะมาที่วัดแห่งนี้นอกจากกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกจากได้ทำบุญแล้วยังได้เซลฟี่กับทุ่งทานตะวันด้วยล่ะค่ะมาแล้วนะคะพามาชมแลนด์มาร์คทุ่งดอกทานตะวันกันที่จังหวัดนครปฐมค่ะเพราะมาทำบุญปิดทองลูกนิมิต99ลูกเสริมโชคลาภที่วัดสว่างอารมณ์แคร์แถวตำบลขุนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมแห่งนี้ค่ะมีไฮไลท์อยู่ที่นี่เลยค่ะเขาจัดพิธีทำบุญนะปิดทองลูกนิมิต9วัด99ลูกมารวมไว้ที่วัดเดียวแห่งนี้ค่ะก็ได้จัดวางเป็นแถวรอบอุโบสถเลยเพื่อให้พุทธศาสนิกชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้เดินไปปิดทองอย่างสะดวกแล้วก็เหมือนได้ปิดทองลูกนิมิตที่เดียวแต่เหมือนได้ทำบุญถึง9วัดเลยนะคะจากนั้นนะคะใครที่อยากจะถ่ายภาพสวยๆทางวัดก็ได้เนรมิตทุ่งดอกทานตะวันแห่งนี้เลยกำลังออกดอกสีเหลืองอร่ามบานสะพรั่งแบบนี้ก็สามารถเข้ามาถ่ายภาพก็ได้นะกลางวันก็ได้ก็สวยนะหรือสะดวกมาถ่ายกลางคืนก็ได้เหมือนกันค่ะเพราะอะไรเพราะว่าทางวัดเนี่ยเขาได้ประดับไฟหลากสีส่องสว่างไว้ทั่วทุกมุมนั่นเองถือว่าเป็นวัดเพียงแห่งเดียวในพื้นที่จังหวัดนครปฐมนะคะที่ได้จัดงานปิดทองลูกนิมิตแล้วก็มีทุ่งดอกทานตะวันดอกตุ๊ดดอกโตๆแบบนี้เอาไว้ในงานเดียวนั่นเองค่ะแล้วก็ปีนี้ถ้าใครที่มางานปิดทองลูกนิมิตให้นำโทรศัพท์มือถือมาให้พระครูยติธรรมานุยุตด้วยนะคะหรือว่าหลวงพ่อแป๊ะเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์ค่ะท่านก็จะติดสติ๊กเกอร์พ่อปู่เท้าหิรัญพนาสูรนะที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกโดยเกจิดังหลายรูปถึง3วาระเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปี2565ให้กับทุกคนด้วยนะคะงานนี้คุณผู้ชมใครสนใจนะงานจัดขึ้นไปจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์นี้เรายังมีเวลาเที่ยวอยู่นะคะตั้งแต่ช่วงเช้ายาวไปจนถึงเที่ยงคืนเลยเน้นย้ำนะมาเที่ยวนะก็ต้องเที่ยวกันแบบปลอดภัยห่างไกลจากโควิด-19 ประชาชนทุกคนที่มาก็ต้องผ่านจุดคัดกรองของทางวัดและที่สำคัญต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคนด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ